สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆตลอดจนผู้สนใจที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้ผมพวิชัญญะเจริญการค้านะครับก็ได้มารีวิวสวนอินทรีย์ลอยฟ้านะครับด้วยถังปลูกอัจฉริยะนะครับของบริษัทมิราเคิลกรุ๊ปจำกัดนะครับซึ่งถังปลูกอันนี้เนี่ยทุกท่านก็คงทราบว่าผมได้ออกแบบแล้วก็วิจัยมาเป็นเวลานานหลายสิบปีแล้วล่ะครับแล้วก็ได้เพิ่งได้มีโอกาสมาทดลองปลูกจริงบนชั้น5นะครับของตึกแถวที่เป็นที่ตั้งของบริษัทไทเทคคอมเซอร์วิสเซสจำกัดซึ่งเป็นอีกบริษัทหนึ่งของผมที่เปิดทำธุรกิจธุรกรรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ครบวงจรนะครับบริษัทก็อยู่ตรงข้ามกับสถานีรถไฟฟ้าถนนศรีนครินทร์ที่กำลังก่อสร้างหลายทีเดียวนะครับวันนี้ผมมีโอกาสดีได้นำพาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมาชมหรือรีวิวสวนลอยฟ้าแห่งนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งครั้งสุดท้ายก็ได้ทำไปเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาเอาละครับไม่เป็นการพูดห้ามทำเพลงนะครับเรามาดูต้นแรกก่อนเลยนะครับอันนี้คือกระท่อมนะครับกระท่อมความพันก้านแดงหางกั้งนะครับแล้วก็ใช้เสียบกิ่งบนตอกระทุ่มนะครับส่วนใบกลมๆนี่เป็นต้นกระทุ่มนะครับอันนี้คือกระท่อมนะครับอันนี้คือกระทุ่มนะครับซึ่งผมก็ได้เคยอธิบายแล้วว่าตามที่ทราบมาก็คือกระทุ่มเนี่ยเกิดจากการพันโดยการนำเอาเมล็ดของกระท่อมไปเพาะนะครับก็ทำให้เกิดกระทุ่มขึ้นมานะครับกระทุ่มนี่เมามากนะครับตัวนี้ก็ไม่นิยมทานกันแต่ก็นิยมทานตัวกระท่อมอันนี้นะครับอันนี้เราใช้วิธีการเสียบกิ่งบนตอกระทุ่มนะครับอันนี้ตัวนี้ก็ปลูกมาเพิ่งครบ3เดือนไปเมื่อวานซืนนะครับตอนนี้เพิ่งครบ3เดือนไปเมื่อวานซืนโตมากนะครับโตแต่กิ่งก้านสาขาแล้วก็เพื่อนฝูงแวะมาก็มาเด็ดทานกันไปหลายสิบใบแล้วนะครับได้หลายสิบใบแล้วนะครับแล้วผมก็เด็ดไปทำชากระท่อมด้วยนะครับอันนี้เป็นอินทรีย์ 100% นะครับแล้วก็เนื่องจากผมเนี่ยไม่เคยเคี้ยวใบกระท่อมนะครับทุกวันนี้ก็เพิ่งเคี้ยวไปใบ2ใบนะครับจากการแนะนำของเพื่อนที่มาทานใบกระท่อมนี้แล้วก็บอกว่ากระท่อมที่ปลูกด้วยถังปลูกอัจฉริยะหรือถังปลูกควบคุมตัวแปรได้ทั้งหมดเนี่ยแล้วเป็นอินทรีย์ 100% เนี่ยนะครับมีรสชาติดีครับรสชาติดีคุณภาพดีนะครับตามที่ผู้ชำนาญการในการรับประทานกระท่อมได้บอกผมไว้นะครับเอาละครับนี่คือต้นที่1 นะครับที่เราได้เคยเห็นมาอันนี้ก็เป็นต้นที่2นะครับกระท่อมอันนี้ก็ปลูกหลังจากปลูกต้นแรกมาประมาณครึ่งเดือนนะครับอันนี้ก็ปลูกมาได้2เดือนครึ่งก็เจริญเติบโตดีครับแต่กิ่งก้านสาขานะครับตอนแรกก็มา2กิ่งนะครับตอนนี้ก็กลายเป็น3 4 5กิ่งแล้วนะครับที่แตกออกไปนะครับนี่ก็คือต้นที่2ส่วนอันนี้ก็เป็นทุเรียนนะครับทุเรียนพันธุ์จากหัดใหญ่นะครับเพาะเม็ดครับอันนี้เพาะเม็ดอันนี้ก็เป็นทุเรียนจากเขมรเลยนะครับคือที่เขมรเขาเพื่อนที่เขมรก็ส่งมาให้ทดลองปลูกดูนะครับตอนมาก็มีเชื้อราอะไรมากมายนะครับตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วเพิ่งปลูกอันนี้เพิ่งปลูกได้ประมาณไม่ถึง10วันนะครับต้นนี้ส่วนต้นนี้นะครับฝรั่งเฟิ่นหงมี่นะครับที่เราได้ทานลูกไปแล้วเมื่อรีวิวครั้งที่แล้วนะครับแต่ว่า
การคลิปการชิงลูกฝรั่งเพื่อนผมมีเนี่ยถ่ายไว้แล้วครับแต่ยังไม่ได้โหลดขึ้นเดี๋ยวจะโหลดขึ้นพร้อมกันในคลิปนี้ครับแต่น่าเสียดายที่เพื่อนผมมีที่เราตัดแล้วก็มารีวิวเนี่ยมันสุกไปนิดนึงครับแต่ว่าเนื้อข้างในสวยมากสีแดงนึกว่าแตงโมครับส่วนนั้นก็ทางไกลออกไปนั่นก็คือต้นลำไยปิงปองนะครับที่เรารีวิวการรับประทานไปแล้วนะครับตอนนี้แตกยอดใบใหม่สวยงามเป็นพุ่มเลยนะครับก็รอการออกลูกอีกครั้งหนึ่งนะครับออกผลอีกครั้งหนึ่งส่วนอันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นน้อยนานะครับน้อยนาก็สวยงามนะครับอันนี้ก็เป็นชมพู่นะครับชมพู่พลาสติกนะครับก็กำลังจะออกดอกเหมือนกันมาดูทางซีกนี้นะครับทางซีกนี้ก็มีมังคุดที่เพาะไว้นะครับมีลำไยที่เพาะไว้นะครับลำไยอีดอนะครับแล้วก็มีทุเรียนพันนกกระจิบนะครับก็เจริญเติบโตดีนะครับกำลังแตกใบแตกกิ่งอันนี้ก็เป็นพริกนะครับพริกหรือมะเดื่อฝรั่งพันออสเตรเลียนะครับอันนี้ก็ปลูกได้ประมาณเดือนครึ่งนะครับประมาณเดือนครึ่งตอนนี้ก็แตกกิ่งใหม่นะครับแตกใบอ่อนแตกกิ่งใหม่แล้วก็น่าจะมีผลแล้วนะครับมีผลแล้วเดี๋ยวพอมีผลแล้วก็ประมาณ45วันเราจะมาลองชิมกันดูนะครับอันนี้เป็นพริกพันออสเตรเลียนะครับเจริญเติบโตดีเร็วมากนะครับด้วยถังอัจฉริยะนะครับที่ควบคุมตัวแปรได้หมดนะครับอันนี้ก็เป็นต้นไม้ต้นฝรั่งอีกต้นนึงนะครับเป็นพันฝรั่งแตงโมนะครับฝรั่งแตงโมจากไต้หวันอันนี้ก็เจริญเติบโตดีครับแต่ใบอ่อนแต่กิ่งก็น่าจะพร้อมที่จะให้ลูกแล้วในอนาคตอันใกล้นะครับอันนี้ก็เพิ่งปลูกมาประมาณ2เดือนครึ่งนะครับตอนนี้อันนี้เป็นมะยงชิดนะครับมะยงชิดตัวนี้ต้นนี้ก็ขึ้นดีครับน่าจะมีดอกได้ปีหน้านะครับมะยงชิดแต่กิ่งก้านสาขาดีมากนะครับส่วนอันนี้นะครับอันนี้ก็ปลูกมาได้ประมาณเดือนเดียวนะครับ1เดือนนะครับอันนี้เป็นพริกเช่นเดียวกันครับเป็นมะเดื่อฝรั่งแต่เป็นพันธุ์แรดอิสราเอลนะครับตอนนี้โตเร็วมากนะครับเพราะว่าตอนที่นำมาปลูกเนี่ยน่าจะต้นเท่านี้เองนะครับเดือนนึงก็ขึ้นไปครึ่งนึงเลยนะครับแตกใบใหญ่สวยงามเขียวขจีนะครับอันนี้ก็นำมาปลูกพร้อมกับต้นอินทผลัมนะครับเดี๋ยวสักครู่ก็คงได้เห็นอันนี้ก็เป็นต้นทุเรียนหมอนทองนะครับทุเรียนหมอนทองต้นนี้ก็ใหญ่แล้วนะครับต้นนี้ก็ปลูกมาปลูกบนถังปลูกอัจฉริยะนี่มาประมาณ4เดือนนะครับประมาณ4เดือนแล้วนะครับลำต้นใหญ่แล้วนะครับแล้วก็กิ่งก้านสาขาสวยงามก็เดี๋ยวลำต้นมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ2นิ้วนะครับและกิ่งเนี่ยมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1นิ้วเนี่ยกิ่งไหนที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง1นิ้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะแขวนลูกได้นะครับอันนี้น่าจะแขวนลูกได้ในอนาคตอันใกล้นี้นะครับเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยลำต้นเนี่ยก็ประมาณนิ้วเศษแล้วครับเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับอันนี้เป็นมะม่วงนะครับมะม่วง E2 นะครับที่พ่อเม็ดนะครับอันนี้ก็เป็นสละนะครับสละอินโดนะครับสระอินโดเนี่ยพ่อเม็ดเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นต้นข้างๆกันเนี่ยเป็นต้นทุเรียนก้านยาวนะครับทุเรียนก้านยาวที่เจริญเติบโตดีมากครับปลูกมาก็ประมาณ4เดือนเช่นเดียวกับต้นหมอนทองนะครับแล้วก็ลำต้นของทุเรียนก้านยาวต้นนี้เนี่ยนิ่วกว่าแล้วนะครับเป็นแบบกลางแล้วก็มีกิ่งที่ใหญ่โตขึ้นมารวดเร็วมากนะครับเมื่อปลูกด้วยถังปลูก
ควบคุมตัวแปรได้ทั้งหมดเป็นอินทรีย์ 100% นะครับเป็นทางปู่อัจฉริยะนะครับก็เช่นเดียวกันครับคงจะได้แขวนลูกกันในเร็วๆนี้นะครับในเร็วๆนี้อันนี้ก็เป็นต้นอินทพลัมนะครับอินทพลัมซึ่งเป็นพันเลสบาฮีนะครับหรือบาฮีลูกสีแดงนะครับซึ่งนำมาปลูกเนี่ยแค่เดือนเดียวนะครับเดือนเดียวมาพร้อมกับตัวแบล็กอิสราเอลที่เป็นต้นมือและเดือฝรั่งนะครับจะเห็นว่าลำต้นสูงขึ้นแล้วก็ใหญ่ขึ้นมากทีเดียวนะครับโตเร็วครับโตเร็วส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นฝรั่งนะครับฝรั่งพันธุ์ต่อสีที่เป็นฝรั่งที่อร่อยที่สุดนะครับอร่อยที่สุดฝรั่งมันของต่อสีที่อร่อยที่สุดตัวนี้นะครับฝรั่งต้นนี้เนี่ยออกผลแล้วนะครับออกผลมา20กว่าผลนะครับแต่ว่าผมก็เด็ดทิ้งไปเหลือไปผมที่สมบูรณ์ไว้8ผลนะครับไว้2ผลนะครับไว้ชิมรสชาตินะครับที่เห็นในรูปนี่ก็คือในนี้ก็1ผลแล้วก็แอบข้างล่างอีก1ผลนะครับอันนี้ก็ไว้ชิมนะครับแต่ว่าผลอื่นๆที่เล็กๆที่ออกมาเนี่ยก็จะเด็ดออกนะครับเพราะว่าต้นเขายังไม่โตอันนี้ก็ปลูกผมปอกสือต้นนี้ก็ปลูกมาประมาณ3เดือนนะครับเกือบจะ3เดือนนะครับก็ออกผลแล้วนะครับออกผลแล้วนะครับเหมือนกับเพื่อนผมนี่นะครับที่ได้รับประทานผลไปแล้วนะครับเพื่อนผมนี่อันนี้ก็เพื่อนผมนี่นี่ก็ปลูกมานานกว่าปลูกมานานกว่าประมาณ2เดือนนะครับนานกว่าผมปอกสือต้นนี้ประมาณ2เดือนเห็นว่ากิ่งก้านสาขาแตกมากมายนะครับอันนี้เป็นผงปอกสือต้นนึงนะครับที่นำมาปลูกประมาณเดือนนึงนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นฝรั่งแตงโมนะครับอีกหนึ่งต้นนะครับแต่นี่ก็สวยงามมากแต่กิ่งก้านสาขาก็คาดว่าใกล้จะออกผลแล้วนะครับเมื่อถ้ามีดอกมีผลออกมาเนี่ยเราก็จะติดทิ้งก่อนนะครับเดี๋ยวไว้ต้นลูกสองลูกไว้ชิมเพราะว่าต้นยังเล็กอยู่นะครับอันนี้ก็ปลูกมาประมาณ2เดือนครึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นกระท่อมอีกต้นนึงนะครับที่ใบใหญ่มากนะครับอันนี้ก็ปลูกมาประมาณ2เดือนนะครับกำลังเจริญเติบโตดีมากเลยนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับปลูกพร้อมกันก็ประมาณ2เดือนนะครับเป็นกระท่อมต้นนึงนะครับเอาละครับวันนี้เราก็รีวิวมา10กว่านาทีแล้วนะครับเมื่อมีอะไรยืดหน้านะครับในอนาคตผมก็จะมารีวิวให้ดูนะครับให้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสวนลอยฟ้าของเราเนี่ยนะครับซึ่งตั้งอยู่บนชั้น5นะครับของตึกแถว4ชั้นนะครับอันนี้อยู่บนชั้นดาดฟ้านะครับในพื้นที่เพียงน้อยนิดไม่ถึง15ตารางเมตรนะครับแต่สามารถปลูกพืชได้มากมายนะครับมากมายอย่างที่เห็นอยู่นี้แล้วก็ได้ผลผลิตที่ดีนะครับไม่เป็นโรคไม่เป็นโรคนะครับแล้วก็เป็นอินทรีย์ 100% นะครับเวลารับประทานก็อุ่นใจไม่ก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บแก่ที่รับประทานนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือช่วยลดโรคร้อนได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับเอาละครับผมลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันอีกครั้งหนึ่งในครั้งหน้านะครับขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆตลอดจนผู้สนใจที่เคารพรักทุกท่านที่สนใจและเข้ามาติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ